เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคลอดลูกสาวแล้วน้องยูจินแข็งแรงจ้ำม่ำคุณแม่ป้ายแดงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคลอดลูกสาวแล้วน้องยูจินแข็งแรงปลอดภัยขาวจ้ำม่ำโพสต์ภาพแรกกับลูกน้อยลูกรักของแม่แฟนๆร่วมยินดีกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตและสามีหนุ่มยูฉัตรมงคลหลังตั้งตารอคอยลูกสาวคนแรกน้องยูจินมาหลายเดือนและได้เตรียมเสื้อผ้าของชัยไว้ให้ลูกน้อยพร้อมแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่22พฤษภาคม65เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์ภาพแรกกับลูกสาวน้องยูจินในห้องคลอดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าลูกรักของแม่โดยมีคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่อย่างล้นหลามไอจีเจนนี่ขีดล่างสุวรรณาเกตร้องไห้3วัน3คืนในเงินโพสต์สถานะสัมพันธ์ล่าสุดครูเบียร์ฝ่ายหญิงลั่นเหรียญมี2ด้านบูมหมูเธอเผยคลิปงอสำเร็จไม่ร้องไห้3วัน3คืนในเงินโพสต์สถานะความสัมพันธ์ล่าสุดครูเบียร์ฝ่ายหญิงลั่นเหรียญมี2ด้านเพิ่งออกมาประกาศเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงเต็มกำลังในเงินหรือเจตริน ศรีสังหลังออกมารับมีปัญหากับครูเบียร์นุติยาพร้อมทั้งเผยแชทพยายามโทรหาฝ่ายหญิงแบบรัวๆแต่อีกฝ่ายไม่รับพร้อมประกาศว่าผมยอมรับว่าผมมีปัญหากับน้องเบียร์จริงและผมได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาคือคนที่ผมรักที่สุดผมจะทำทุกทางเพื่องอคนที่ผมรักขอโอกาสที่อีกครั้งนะล่าสุดในเงินหรือเจตริน ศรีสังโพสต์อัปเดตสถานะครูเบียร์ล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคม65ว่ากำลังคบกันงานนี้เจอคอมเมนต์แซวสุดฮาด้วยว่าเขาปลดบล็อกมึงแล้วเหรอ555ขณะที่แฟนๆรวมทั้งเพื่อนๆคอมเมนต์ดีใจพร้อมทั้งแห่เชียร์แต่งงานเลยอาทิเย้เย้ดีใจเย้เขาดีกันแล้ววอวอวอน่ารักมากมากขอให้ทั้งคู่ครองรักกันไปนานๆ นะคะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะคะและความรักจะอยู่แบบยาวนานและตลอดไปสู้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 นะคะแต่งเลยแต่งเลยเป็นต้นขณะที่บูมิทภูมิหรือบูหมูทับเพื่อนของทั้งคู่ได้โพสต์พร้อมแท็กหาทั้งในเงินและครูเบียร์แถมข้อความทั้งระบายเรื่องราวแถมติดตลกด้วยว่าเบียร์มันร้องไห้3วัน3คืนจนบูมไม่ได้หลับได้นอนจนเอาอีโป๊บมาเปลี่ยนเวรก็แล้วเอาอีหมูทมาเปลี่ยนเวรก็แล้วมันก็ยังไม่หยุดร้องไอ้เนก็บูมมึงเข้าใจกูใช่ไหมอีเบียก็พี่บูมเข้าใจหนูใช่ไหมขอบอกตรงนี้กูเข้าใจมึงทั้งสองคนเลยดีกันเมื่อไหร่กูไม่ขออะไรมากกูขอให้มึงสองคนเลิกโทรหากู1วัน24ชั่วโมงกูขอนอนแบบกินบ้านกินเมืองกินวัดวาอารามไปเลยด้านครูเบียร์ก็โพสต์ล่าสุดข้อความเหมือนตัดพ้อคนที่เข้ามาดราม่าด้วยว่าบางทีการไม่พูดหรือไม่ตอบโต้อะไรเลยทำให้คนอื่นมองเราแย่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่บางทีการที่พูดหรืออธิบายไปมันอาจจะแย่กว่าเดิมเหรียญมี2ด้านขณะที่บาสตี้พงศกรก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสู้ๆนะคะวันนี้หากพูดอะไรล่วงเกินไปหรือทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยบาสตี้เซฟครูเบียสุดๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดบางสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ล่าสุดบูมโพสต์คลิปเงินหอบดอกไม้ไปตามง้อครูเบียร์ครูเบียร์เหมือนจะพยายามเดินหนีซึ่งฝ่ายชายก็เข้าไปสวมกอดพยายามเคลียร์ใจขณะฝ่ายหญิงร่ำให้พร้อมทั้งข้อความบอกว่ามาลุ้นกันเขาจะคืนดีกันไหมรวบตาบอยสเกาสามข้อหาหลังกองสลากพลัดชี้เป้าขายหวยทิพย์ตำรวจ
บุกจับตาบอยสกาวเจอ3ข้อหาปมขายหวยทิพย์หลังกองสลากพลัดแจ้งความเหตุพบเว็บไซต์ประกาศขายหวยออนไลน์แต่สุดท้ายไม่มีหวยอยู่จริงจากกรณีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท.ผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพลัสได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสกาวศิลปินนักร้องและแอนนาเมื่อวันที่10พฤษภาคม65ที่ผ่านมาหลังสืบทราบว่าทั้งคู่มีส่วนร่วมในการทำเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์แต่ไม่มีสลากใบจริงความคืบล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคม65ข่าวสดออนไลน์ได้สอบถามไปยังพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสน.ทองหล่อเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์สั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้จับกุมตัวตาบอยสกาวที่บ้านในคดีขายหวยทิพย์หลังจากที่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท.ผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพลัสมาแจ้งความไว้เบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.การพนันและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำ วุฒิ อัศดาวุฒิเปิดตัวลูกสาววัย12ปีออกรายการครั้งแรกทุ่ม7ล้านทำสวนบอลสีวุฒิ อัศดาวุฒิเปิดตัวลูกสาวน้องสิงห์ในวัย12ปีออกรายการครั้งแรกเผยลงทุนทำสวนบอลสี7ล้านชื่นใจกำกับละครเรตติ้งพุ่งอดีตพระเอกผู้กำกับมากความสามารถวุฒิ อัศดาวุฒิเหลืองสุนทรคงลูกสาวน้องสิงห์วัย12ปีออกรายการครั้งแรกเผยเหตุผลทำไมบางคนถึงยังไม่รู้ว่ามีลูกไม่ดันลูกเข้าวงการอยากให้ลูกเลือกเองรับช่วงโควิดหันมาทำสวนบอลสีลงทุน7ล้านเปรยชื่นใจเรตติ้งละครที่กำกับพุ่งสูงทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการวุฒิอัศดาวุฒิน้องสิงห์ลูกสาวเพิ่งรู้ว่ามีลูกวุฒิมีบางส่วนที่เขารู้ว่าเราแต่งงานมีลูกแต่เราก็ไม่ได้เอาตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญใช้ชีวิตในวงการเราก็ทำงานยิ่งช่วงหลังมากำกับละครเรื่องออกหน้าจอเล่นละครก็น้อยลงเราใช้เวลาอยู่เบื้องหลังสวยมากได้พ่อหรือได้แม่วุฒิทั้งคู่พระผมกับภรรยาหน้าคล้ายกันน้องสิงห์รู้ว่าก็ผสมกันค่าสนิทกับใครมากกว่ากันน้องสิงห์เท่ากันถ้าเวลาพ่อไปทำงานก็อยู่กับแม่เวลาพ่อกลับมาก็คุยกับพ่อมีไปกองถ่ายบางครั้งค่ะเพราะเรียนด้วยแล้วมีงานอดิเรกด้วยค่ะวุฒินานๆมีได้ไปส่วนใหญ่ถ้าไปคือไปแสดงเป็นตัวประกอบทำไมถึงชื่อสิงห์น้องสิงห์เกิดเดือนสิงหาคมเข้าวุฒิพอรู้ว่าจะมีลูกราวเล่นละครได้บทพระเอกชื่อสิงห์บ่อยมากมันสะดุดใจแล้วมันดูแข็งแรงดูจบในคำคิดว่าลูกน่าจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเรามีชื่อสำรองไหมสิงห์ก็ได้นะเราควรจะให้ลูกโอเพ่นตั้งแต่เด็กเลยถ้าเรายึดติดกับขนบเดิมๆลูกเราจะไม่หลุดพ้นมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ๆทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่เราไม่เจอนานสุดนานเท่าไหร่วุฒิเป็นสัปดาห์ออกไปทำงานก่อนเขาตื่นกลับมาเขาหลับแล้วตอนเด็กๆพาเขาไปกองถ่ายเพื่อให้เห็นเราทำงานยังไงเขาเลยเข้าใจหลังจากนั้นไม่ให้ไปเลยเพราะว่าทุกคนจะแบบลูกผู้กำกับลูกผู้จัดจะถูกดูแลมากกว่าคนอื่นเราไม่อยากให้เขาถูกสปอยน้องสิงเราก็ไม่อยากโดนดูแลมากกว่าคนอื่นเพราะมันไม่แฟร์สำหรับคนอื่นด้วยค่ะถ้าลูกบอกอยากเล่นละครวุฒิแล้วแต่เขาเลือกเลยถ้าเป็นสิ่งที่เขาอยากเองยินดีเลยเพราะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองน้องสิงหนูเล่นได้ช่วยพอได้ค่ะแต่ถ้าชอบมากกว่าไปช่วยเบื้องหลังดีกว่าค่ะช่วงนี้เขาฮิตบอลสีวุฒิ
ช่วงโควิดเราต้องอยู่บ้านเราจะเห็นว่าทำไมต้นไม้บ้านเราต้องซ่อมโน่นนั่นนี่แต่พอมันหมดงานที่เราต้องทำเราจะทำอะไรต่อหาโน่นนี่ทำเพราะโควิดมันทำร้ายเรามากเลยง่ายต่อการเป็นซึมเศร้ามากน้าสะใภ้ของภรรยาปลูกต้นไม้ขายเราไปอุดหนุนเขาซื้อบอนสีมา400บาทหลังจากนั้นก็มีเรื่อยๆแล้วเรามองว่าทำไมมันไม่สวยเหมือนตอนที่อยู่ที่สวนเกิดรายการขึ้นมาไม้เด็ดเป็นวิชาความรู้ให้คนที่ชอบบอนสีสุดท้ายคิดว่าเราต้องมีสวนบอนสีสวน7ล้านวุฒิมันคือที่ที่อยู่ในซอยต้องซื้อที่ทำโครงสร้างอีกเป็นแสนบอนอีกไม่อยากพูดถึงราคาขายด้วยไหมวุฒิตีไม่ค่อยอยากขายมีคนมาขอซื้อเพราะมันมีบอนที่มีต้นเดียวในโลกแพงสุด500,000ก็มีเอาไปเป็นต้นพันไงน้องสิงมันเป็นงานอดิเรกของเขาก็โอเควุฒิมันเหมือนเป็นที่เปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรมันต้องเสียภาษีและมีอะไรที่ต้องดูแลมันเหมือนเราหาที่ที่จะปลูกแล้วไหนๆก็ทำมันซะเลยมองอนาคตเรื่องนี้ยังไงกับบอนสีวูดผมปลูกขยายพันธุ์แต่ลูกเป็นคนขายใช้คำว่าบอนบำบัดตอนโควิดจะออกกองก็ไม่ได้ทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้เงินเข้าไม่มีเลยพอเรามาปลูกมันใช้เวลากับมันเราก็รู้จักรอทำให้เราสงบไปโฟกัสที่ต้นไม้น้องสิงทะเลาะกับลูกบ้างไหมวูดก็มีนะเงื่อนไขที่เราตกลงไม่ได้ทำอย่างนั้นจะเป็นการพูดคุยใช้เหตุใช้ผลกันมากกว่าน้องสิงเวลาทะเลาะกันสุดท้ายก็จะมาคุยกันด้วยเหตุผลตลอดวูดพยายามจะเข้าใจเหตุผลกันบางทีเรามองว่าทำไมลูกเปลี่ยนไปบางทีเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่ฮอร์โมนเขาลูกเล่นกลองอยากตั้งวงไหมน้องสิงมีคุยกับเพื่อนบ้างแล้วค่ะวูดโอเคเลยบางทีมีเดี่ยวแล้วมันนึกไม่ออกแต่ถ้าเป็นวงมันอาจจะรู้ฝึกการทำงานเป็นทีมบางคนมองว่าปล่อยให้ลูกสาวห้าวพูดให้เขาได้เลือกเยอะๆมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างถ้าก้าวแรกของเขาควรได้เลือกเองถ้าเขาทำแล้วมีความสุขเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าในจุดมุ่งหมายที่ดีสำหรับชีวิตเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้จะอยู่กับเขาได้อีกนานแค่ไหนบุคลิกเป็นเรื่องภายนอกมากกว่าจริงๆมันอยู่ข้างในมันเริ่มตั้งแต่ชื่อแล้วแหละให้เขาได้เปิดกว้างให้เขาได้เป็นอิสระน้องสิงตริดเล็บเจลคาดละครกู้ภัยหัวใจสู้เรตติ้งสูงมาก 4.9 พุทธผู้ภัยหัวใจสู้มันมีโครงเดิมละครทุกเรื่องที่ทำเองก่อนส่งหรือออกอากาศจะให้คนในบ้านดูก่อนสิ่งเนี้ยคือทาร์เก็ตเราเลยเปิดให้ดูแล้วสังเกตเขาขำไหมสนุกไหมถ้าไม่ก็ต้องแก้ไขตัดใหม่ไหมอินเสิร์ตเพิ่มไหมหรือไปถ่ายเพิ่มเลยหรือแม่บ้านที่บ้านก็ให้ดูสิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยคอมเมนต์พ่อจะดูรีแอคชั่นมากกว่าเขารู้ไหมเขาคือคนสำคัญสำหรับเรตติ้งเราวูดก็ไม่เชิงนะนี่แหละเพิ่งรู้เรตติ้งขนาดนี้ชื่นใจไหมวูดชื่นใจกว่าจะฝ่าฟันมันหนักหนาสาหัสลุ้นฝนบ้างไม่รู้ว่าฉากนี้ทำมาแล้วคนจะสนุกไหมพระเอกนางเอกมีส่วนมากตรงๆเบสเขาอินเลิฟกันในละครเราเองก็เพิ่งรู้มันมีบางฉากที่เราว่าทำไมเขาตาหวานจังมารู้ทีหลังว่าอินเลิฟกันฝากละครกู้ภัยหัวใจสู้หนึ่งทุ่มตรงจันทร์สุดทางช่องวันเข้มข้นเรื่อยๆขึ้นทุกวันติดตามได้ครับคลิปสัมภาษณ์วุฒิอัศดาวุฒิ